การเดินทางมาในวันนี้นะคะจากสี่แยกเทวรักษ์มาที่หอชมเมืองก็ประมาณ 6.7 กิโลเมตรประมาณ13นาทีหอชมเมืองเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดวันจันทร์นะคะเปิดเวลาทำการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นจัดนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำการเดินทางนะคะก็จะมาง่ายนะคะถ้าเกิดใครขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะคะก็สามารถมาลงได้ที่สถานีปากน้ำแล้วก็เดินต่อประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะจะเป็นที่เช็คอินแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการชมวิวเมืองปากน้ำและแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ360องศาโดยอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการตั้งอยู่ในพื้นที่เรือนจำกลางสมุทรปราการเดิมเป็นอาคารฐานกลมตอนกลางเป็นแท่งแปดเหลี่ยมด้านบนสุดเป็นหอคอยทรงกระบอกมีความสูงประมาณ 179.55 เมตรภายนอกอาคารมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างและหัวรถจักรสื่อถึงรถไฟสายแรกที่ไปถึงปากน้ำไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะหอชมเมืองนะคะเปิดให้ขึ้นไปชมวิวเมืองสมุทรปราการกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่31ตุลา2565สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รุ่งฟ้าก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่หอชมเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเนาะวันนี้เขามีนิทรรศการเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในสิสำหรับท่านไหนนะคะสนใจเข้าชมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่ชั้น1ที่มาจะต้องลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะจะมีรอบให้ชมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูนิทรรศการเริ่มเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะเปิดให้ชม2ชั้นคือชั้น23แล้วก็ชั้น25ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ตอนนี้เรามาถึง13มันจะเป็นจุดชมวิวมีกล้องส่องทางไกลด้วยชมตอนนี้ลูกค้าพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหอชมเมืองเป็นรอบที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตมั่งเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีดูซิว่ามีเด็กๆมาเที่ยวกันเยอะไหมเดี๋ยวเราไปชมที่เที่ยวหอชมเมืองซิลืมไปตอนนี้เราอยู่ชั้น23เนาะเดี๋ยวพาชมๆก่อนตอนนี้ห้องชั้น23ก็จะมีกล้องส่องทางไกลนะแต่ว่าต้องหยอดเหรียญนะ10บาทเนาะถ้าเกิดใครไม่มีเงินเหรียญก็สามารถแลกได้ที่จะมีคนให้แลกเหรียญขึ้นมาด้านบนนะคะก็สามารถชมวิวอันสวยงามของปากน้ำนะคะได้แบบ360องศายังมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำนะคะกับ6โซนไฮไลท์น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้นะคะหลังจากดำเนินการสร้างมานานร่วม10ปีนะคะล่าสุดก็เมื่อวันที่22สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการได้อย่างเป็นทางการจะบอกเกี่ยวกับวิถีของชาวปากน้ำก็จะมีหลากหลายรูปแบบการทำประมงการค้าขายอาหารทะเลและระบบและยังรอบๆเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญอาหารก็อร่อยราคาถูกจึงทำให้ปากน้ำก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่ใครๆหลายคนมักชอบแวะเวียนมาเช็คอินอยู่เป็นประจำนะคะเราจะขึ้นลิฟต์อาหารขับไว้ด้านล่างนี้นะคะมีสื่อเล็กๆอยู่นี่นะคะเพื่อความปลอดภัยนะอาหารขับไว้ด้านล่างได้ไหมชื่อคุณอะไรนะลุงฟ้าผมตามจ้ะคุณลุงฟ้าสามแทนท่านจ้าค่ะก็มันไม่ประดิษฐ์เขาจะพาไปชมเทศกาลชั้น3กับคุณเล็กไปความสูงของอาคารประมาณ179เมตรมีทั้งหมด25ชั้นค่ะชุมชนนะครับในเมืองสมุทรปราการสมัยต้นกรกฎาคมศิลป์โดยเราจะมีชุมชนชาวมอญบ้านโน้นนะครับซึ่งชาวมอญออกมากันมาแบ่งนะครับแล้วพวกเขานะครับนี่ไปทำสงครามจากราชสำนักนางรานนะครับแล้วพวกเขาประชาชนที่คนในยมจักรต่างๆนั่นเองครับให้สมเด็จพระบรมราชานุภาพมาสุดสุด
ื้นที่ป่าเมื่อมีการพ่อผู้ขังท่านมีความหมายมากสักการะมีเจ้าสิ่งต่างมองคุณสามสิโดยภายในจะมีการจัดนิทรรศการจะเป็นเรื่องราวของสมการในทุกมิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ทุกคนได้รู้จักสมการและลึกซึ้งมากขึ้นนะคะและสมุทรปราการซึ่งได้แก่ป้อมปีกาเส้นทางการเข้าสู่ใจกลางพระนครจะต้องผ่านเส้นทางบางน้ำที่เป็นสันดอนเช่นนี้พอเสียเป็นคืออยู่เยอะขั้นทางฝรั่งเศสใกล้เข้ามาแล้วพวกเราต้องเก็บพลังพลและอาวุธให้พร้อมแต่ก็ยังมองใจได้หวังพอสันดอนปากแม่น้ำคงทำให้เรือไล่ผ่านข้างในได้ยากทางทหารของเราได้วางตอร์ปิโดไว้ตามจุดต่างๆของแม่น้ำไปเรียบร้อยแล้วครับ Excellent Excellent ยังไงก็ตามเราจะส่งคนเข้าไปเจรจาเพราะทางโน้นเนี่ยอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะบุกเข้ามาสถานการณ์เราจะได้ไม่บังป่า You prepare the cannons Let's goเดือน
เอาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆเนาะเพราะนั้นเด็กๆก็จะเริ่มมาเรียนรู้ด้วยนะมีกิจกรรมเยอะมากมายเลยเปิดเครื่องบินเดี๋ยวเรามาดูใช่ไหมครับผมเฮ้ทางเรือในคำตอบที่ถูกต้องครับเรือจะมาตรวจสอบสินค้าได้ที่นั่งจำนวนมากในทางเดียวนั่นเองครับนี่เป็นสกายวอล์กเลยเนี่ยThank you.
ะไปก้าวไกลเพียงใดแต่สมุทรปราการก็ไม่ทิ้งความเป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้เพื่อใดสำหรับการเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะหรือว่ารถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงสถานีปากน้ำทางออกหมายเลข3แล้วเดินเท้าไปทางถนนสุขุมวิทประมาณ500เมตรหรือถ้าเกิดขึ้นรถประจำทางก็จะสาย25 536 51 142 102และ145ก็จะมีจุดขึ้นบัตรด้วยเนาะรบแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันกำลังใจเราอย่าลืมฝากกดติดตามช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ